จบเอ่ยจบชีวิตถูกหรือผิดก็ต้องจบเป็นศพสิ้นจะฝากชื่อเสียงไว้ในแดนดินให้โยมยินสรรเสริญเจริญคุณอันชั่วดีอยู่ที่เราเท่านั้นหนอจิตตัวก่อเกิดกรรมทำให้บุญคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริตั้งจิตไว้ในทางบุญไม่ขาดทุนจบชีวิตเป็นจิตเอ่ยนมัสการหลวงพ่อพระครูปฐุมพัฒนากรเจ้าอาวาสวัดปฐุมมาลัยเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2และพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงท่านผมพิษวิจิเสมอดีตครั้งเขต3จังหวัดนครราชสีมากรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนอื่นครอบครัวเหล่าสิรินมัสการขอพระคุณหลวงพ่อพระครูปฐุมพัฒนากรเจ้าวาดวัดปฐุมมาลัยเจ้าคณะตำบลในเมืองเขต2และพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้สวดพระภิกษุธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริผู้วายชนขอบคุณแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีที่ให้การรักษาคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริเป็นความสามารถขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมฟังสวดพระภิกษุธรรมนำความปรีดมาเคารพศพบริจาคทรัพย์บำเพ็ญกุศลเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยทายธรรมให้คำแนะนำช่วยเหลือในวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพหลายท่านให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลทางครอบครัวเหล่าสิริรู้สึกปลาบปลื้มซาบซึ้งใจขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้หากดวงวิญญาณของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริมียานวิถีใดอยากรู้ได้ในสัมปรายภพก็คงจะปลาบปลื้มซาบซึ้งใจและขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้เช่นกันขอให้การบำเพ็ญกุศลของท่านที่ได้บำเพ็ญให้กับคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริในครั้งนี้ได้เป็นอานิสงส์ย้อนส่งให้ท่านมีชีวิตที่รุ่งเรืองเรื่องลือเลิศล้วนก่อเกิดสิ่งที่หวังตามประสงค์ขอให้ท่านมีอายุวรรณะสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงแข็งดำรงให้มั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืนหากการต้อนรับมีสิ่งใดขาดตกหรือบกพร่องหรือขาดเขินสิ่งต้อนรับคนต้อนรับหากว่าเมินหรือร่วงเกินครอบครัวเหล่าสิริขออภัยค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพดิฉันนางสุวรรณีหารสารข้าราชการบำนาญได้รับมอบหมายจากครอบครัวเหล่าสิริให้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรเพื่อจัดลำดับขั้นตอนในงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเริ่มต้นจากบริจาคทรัพย์บำเพ็ญกุศลให้กับคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริแล้วก็ทอดผ้าบังสุกุลเสร็จแล้วก็ท่านที่สวมชุดปกติขาวไว้ทุกหรือชุดเสื้อผ้าเตรียมตัวไปตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงพระราชทานขณะที่กล่องเพลิงมาถึงในบริเวณพิธีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะอยู่ในอาการสำรวมและสงบเจ้าหน้าที่ทายาททำความเคารพผู้วายชนพร้อมกันพิธีกรทายาทถวายความเคารพไปยังทิศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับตามหมายรับสั่งโดยนางสาวไตรสุดาเหล่าสิริข้าราชการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีประวัติผู้วายชนดังอัจฉริยาเหล่าสิริอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสงบนิ่งประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลประธานสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล
ประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงท่านผู้มีเกียรติลุกยืนขึ้นประธานวางดอกไม้จันทร์พระสงฆ์วางดอกไม้จันทร์ตามด้วยชุดปกติขาวไว้ทุกแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติเป็นเสร็จพิธีเริ่มจากบริจาคทรัพย์บำเพ็ญกุศลค่ะเชิญทายาทของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริด้านหน้าที่ตั้งศพท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทางทายาทของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริทางสำนึกว่าคุณพ่อนั้นเป็นผู้มีขอบคุณเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่เมื่อท่านวายชนก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดมี7รายการเริ่มจากวัดปทุมมาลัยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีค่ะทุนการศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะชมรมข้าราชการบำนาญและพนักงานเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะมูลนิธิเด็กกำพร้าอีสานค่ะชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพดอนเจ้าปูทองแดงค่ะยังมีผู้ที่จะมามอบสินใหม่มรณกรรมให้กับทายาทของคุณพ่อสมชัยเหล่าสิริค่ะเรียนเชิญค่ะ FWD ประกันภัยค่ะ